น่าจะประหยัดแรงไปเยอะแล้วนะดีกว่าเพราะย่าหวายเขาขุดจนจอบทู่มา2อันแล้ววันนี้เราอยู่ที่ตำบลโคกสีทองหลางครับอำเภอวาปีปทุมครับผมจังหวัดมหาสารคามโอเคครับมาแดงฝรั่งไส้แดงครับความต้องการคือคุณพี่จะทำอะไรบ้างนะครับเอามายกล่องครับมายกล่องฝรั่งของเราตอนเราปลูกทีแรกเราลืมนะยกล่องพอฝนตกหนักๆ น้ำก็จะขังก็เลยอยากได้รถดูใน YouTube เนี่ยรถไถเล็กๆอยู่มานานแล้วดูหลายเดือนแล้วครับก็จะตัดสินใจซื้อมาเพราะฝนตกน้ำขังก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลยครับอันนี้ไปถึงหน้าร้านเลยเนาะครับไปสั่งซื้อเลยได้ครับแล้วก็จะมาไถเนาะไถพริกหน้าดินขึ้นมานะครับนี่เป็นหญ้าอะไรนะคุณพี่นี่หญ้าหวายครับหญ้าเขาจะเยอะมากเลยแล้วกอบขูดนี่โอ้โหกว่าจะเอามาได้แต่ละกอไม่ไหวเหนื่อยปวดมือหมดก็เลยตัดสินใจลองซื้อรถไถเล็กมาเลยครับครับอ่ะเราจะมาลองกันเลยนะครับถอนรากขึ้นมาเลยถอนรากขึ้นมาเลยนะครับหญ้าหวายที่ว่าหญ้าหวายใช่แรงกดมันจะเยอะนะครับไถอยู่ด้านหลังเนาะแล้วกดด้วยมีที่จังหวะเราเหมือนกันถ้ามันลึกไปเราก็ล้ามือเดี๋ยวตัวนี้งัดขึ้นมาแบบทั้งรากเลยตอนนี้เดี๋ยวแต่ตีใช่ไหมเราตีให้มันไถออกทีนี้เราไถได้หน้าดินแล้วเนาะเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาพวนตีข้าววัชพืชนะครับเนาะตีหญ้าให้มันตายเนาะตากแดดไว้สักแดดนึงก็ได้คุณพี่ค่อยมาสาดยกแปลงก็ได้ครับตีพวนไว้ตีพวนไว้ก่อนตีให้มันออกให้รากหญ้าหวายมันออกจากใช่ครับรากหญ้าหวายให้มันออกจากดินไปเราจะมาสาดยกแปลงนะครับคุณพี่เนาะสาดยกแปลงทำแปลงผักนะครับเดี๋ยวจะปิดฝานึงแล้วก็มาสาดตรงนี้ให้เป็นลองสาดข้างบ้างครับดีกว่าใช้จอบไหมครับน่าจะประหยัดแรงไปเยอะแล้วนะ wow. ดีกว่าเพราะหญ้าหวายเขาขุดจนจอบทู่มา2อันแล้วขุดจนจอบก็ผมก็ไม่ไหวมือแตกหมดหญ้าหวายเป็นหญ้าที่แบบโอ้ยลากลึกมากการดึงเมื่อกี้คุณพี่ก็เห็นอยู่เนาะมันดึงขึ้นมาได้